มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทช.เสนอรายการถามมาตอบไปประโยชน์ของการจัดตั้งหอสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาลคืออะไรหอสงฆ์อาพาธถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการถวายการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์และสามเณรโดยรูปแบบการดูแลจะต้องสอดคล้องกับหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบในเครือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งที่มีการจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธเพื่อถวายการดูแลรักษาป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพให้กับเหล่าพระภิกษุสงฆ์และสามเณรโดยเฉพาะแยกเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการที่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจะทำกิจกรรมต่างๆตามหลักพระธรรมวินัย